สวัสดีครับผมจอห์นครับคลิปนี้ตอบคำถามที่ว่าเราจะกินโปรตีนวันละกี่กรัมแล้วอาหารแต่ละอย่างให้โปรตีนเยอะขนาดไหนมาดูวิธีการแบบง่ายๆกันเลยครับหลายคนเวลาปรึกษาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าในช่วงลดน้ำหนักกินอะไรบ้างจะเห็นชัดเจนเลยว่ากินโปรตีนน้อยกว่าความต้องการของร่างกายแน่ๆอาจจะเป็นเพราะไม่เห็นความสำคัญของโปรตีนไม่คิดว่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือไม่ทราบว่าในแต่ละจานมีโปรตีนขนาดไหนคือโปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราถ้าเราอยากแข็งแรงผิวพรรณดีต้องกินโปรตีนให้พอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับถ้าเรามีโปรตีนเยอะเรามีกล้ามเนื้อเยอะการเผาผลาญเราก็จะดีทีนี้ถ้าตอนลดน้ำหนักเรากินโปรตีนไม่เพียงพอก็มีโอกาสที่ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้มันก็จะทำให้การเผาผลาญเราตกลงช่วงแรกเราอาจจะลดน้ำหนักได้แต่ผ่านไปสัก 1-2 เดือนน้ำหนักเราก็จะลดลงยากและช้ามากๆและเมื่อเราลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการแล้วกลับมากินตามปกติน้ำหนักเราก็จะเด้งคืนค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นตอนลดน้ำหนักเราจึงต้องกินโปรตีนให้เพียงพอสำคัญมากๆโดยทั่วไปแล้วถ้าเราไม่ได้ลดน้ำหนักมันกินโปรตีนให้ได้1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแต่ในช่วงที่ลดน้ำหนักเราต้องการปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นครับมันจะได้คงมวลกล้ามเนื้อไว้ได้ง่ายๆเลยคือน้ำหนักตัว1กิโลต้องการโปรตีน 1.5 กรัมลองคูณของตัวเองดูนะครับอย่างผมหนัก70กิโลคูณ 1.5 ก็ต้องการวันละ105กรัมพอเรารู้เสร็จแล้วก็มาดูว่าอาหารที่เรากินแต่ละวันให้โปรตีนเท่าไหร่บ้างผมเน้นง่ายไว้ก่อนนะครับไม่เน้นยุ่งยากเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยหลักๆ ก็จำแค่นี้ครับ1คือไข่ครับไข่1ฟองให้โปรตีน6กรัมพลังงาน70แคลอรี่คุณเอาไปทำไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวมันก็ได้โปรตีน6กรัมเท่ากันแต่คุณดูแคลอรี่สิไข่ต้ม70ไข่ดาว100กว่าไข่เจียว200กว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประโยชน์จากโปรตีน6กรัมนะครับกินไข่ต้มดีที่สุดเพราะมันได้โปรตีนเท่าเดิมอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มแคลอรี่เลยถัดมาเป็นส่วนของเนื้อสัตว์ครับเน้นง่ายไว้เลยตีไปว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ปริมาณโปรตีนเท่ากันไปเลยครับ100กรัมให้โปรตีน20กรัมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อสัตว์100กรัมมันเยอะขนาดไหนผมถ่ายรูปมาให้ดูคร่าวๆแบงค์100พับครึ่งเนี่ยเท่ากับปลาแซลมอนชิ้นเนี่ยขนาด100กรัมเพราะฉะนั้นปลาชิ้นนี้ก็จะให้โปรตีน20กรัมอกไก่ชิ้นเท่ากับแบงค์ร้อยเต็มใบหนัก250กรัมครับก็จะได้โปรตีนประมาณ50กรัมจำเอาครับเนื้อสัตว์100กรัมชิ้นประมาณขนาดนี้ได้โปรตีน20คุณไปกินคุณก็กะเอาสิอ๋อน่าจะประมาณ150กรัม200กรัมก็ฝึกกะเอาไม่ซีเรียสครับแต่เนื้อสัตว์ในที่นี้ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับอย่างอกไก่ในเซเว่นเนี่ย1ชิ้น90กรัมจะให้โปรตีน17กรัมครับราคาก็40บาทเองนี่เป็นส่วนของอาหารสดเราเอาไว้คำนวณโปรตีนง่ายๆแบบนี้เลยส่วนถัดมาเป็นเรื่องของอาหารที่มีฉลากโภชนาการชัดเจนยกตัวอย่างอย่างนมจืดยี่ห้อนี้นะครับผมเทียบที่2หน่วยบริโภคคือ400 ml แล้วกันจะได้โปรตีน12กรัมและได้น้ำตาลสูงถึง32กรัมแคลอรี่สูงถึง320เลยนะคุณอย่าลืมนะครับเราต้องกินโปรตีนให้ถึงก็จริงแต่เราจะลดน้ำหนักเราก็ต้องคุมแคลอรี่ไม่ให้เกินคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณต้องกินให้ได้โปรตีนวันละ100กรัมอย่างผมเนี่ยการเสริมเข้าไปแบบนี้มันทำให้แคลอรี่รวมเกินหรือเปล่าแล้วน้ำตาลสูงเกินไปไหมลองดูนมเวย์บ้างนมเวย์1ขวด350 ml ให้โปรตีนสูงขึ้นมาเป็น25กรัมแล้วแคลอรี่ลดลงเกือบครึ่งครับเหลือแค่200แคลเองแล้วก็น้ำตาล 10.5 กรัมซึ่งถือว่าเนี่ยเจ๋งเลยนะครับแต่มีเพื่อนๆที่น่ารักแนะนำนมยี่ห้อใหม่เข้ามาให้ผมรู้จักผมไม่เคยกินเลยนะ1ขวด300 ml ให้โปรตีน30กรัมเลยครับแคลอรี่แค่180แคลอรี่เองแล้วน้ำตาลก็แค่4กรัมเองถือว่าเจ๋งมากคุ้มที่จะกินที่สุดแต่ราคามันแพงที่สุดด้วยนะครับก็ขวดละ69บาทมาเลือกเอาถ้ามีฉลากอยู่ก็ดูให้ได้โปรตีนเยอะๆไขมันน้ำตาลน้อยๆในส่วนของอาหารเสริมประเภทโปรตีนก็มีเยอะเอาความรู้ไปเปรียบเทียบและเลือกกันเอาเองละกันนะครับหนึ่งเลยควรไม่มีสารเคมีเยอะเกินไปเช่นพวกสารกันเสียสารแต่งกลิ่นแต่งรสน้ำตาลต้องไม่เยอะและข้อสุดท้ายคือราคาเมื่อเทียบต่อปริมาณกรัมโปรตีนที่เราได้รับเนี่ยมันต้องคุ้มค่ายกตัวอย่างเล่นๆสัก2ตัวตัวแรกเป็นโปรตีนเม็ดครับขวดนึงไม่แพงนะ30เม็ด100กว่าบาทหารมาแล้วตกเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 4-5 บาทเองครับแต่เราดูข้างขวดนิดนึงครับให้โปรตีน330มิลลิกรัมต่อเม็ดหรือถ้าคิดเป็นกรัมก็คือ 0.33 กรัมซึ่งมันก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ไหม
อย่างผมต้องการโปรตีน100กรัมกินตัวนี้เสริมเข้าไปวันละ10เม็ดเลยก็ได้โปรตีนมาแค่3กรัมเองนะครับอีกตัวนึงเป็นกรดอะมิโนน้ำที่ขายอยู่ตามเซเว่นครับขวดหนึ่งก็ประมาณ30กว่าบาทตัวนี้1ขวดจะให้โปรตีน4กรัมแล้วก็ได้น้ำตาลมาด้วย4กรัมสรุปเลยโปรตีนโคตรสำคัญครับไม่ว่าคุณจะลดหรือไม่ลดน้ำหนักควรกินโปรตีนเยอะๆนะครับยิ่งตอนลดน้ำหนักครับกินโปรตีนให้ได้ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วมาดูอาหารแต่ละวันว่าเรากินถึงไหมไข่ให้โปรตีนฟองละ6กรัมเนื้อสัตว์อะไรก็ช่างครับที่ไม่ติดมัน100กรัมให้โปรตีน20กรัมคิดง่ายๆแบบนี้เลยถ้าจากอาหารหลักกินแล้วไม่พอก็ซื้ออาหารเสริมมาทานได้ครับไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารเสริมชนิดเม็ดชนิดผงชนิดน้ำเพียงแต่หลักในการเลือกก็ควรจะปราศจากสารเคมีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันให้โปรตีนเยอะคุ้มค่าเงินหวังว่าจะช่วยตอบปัญหาคาใจใครหลายๆคนได้แล้วก็ช่วยให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้นนะครับมีเพื่อนคนไหนที่ลดน้ำหนักแล้วโยโย่ชอบอดอาหารไม่กล้ากินนู่นกินนี่ส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ